สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่วันนี้นะครับหลังจากที่โคราชพ่ายให้กับโคนเกนแต่ก็มีนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่แฟนชาวไทยพูดถึงเธอเยอะมากคือไมลินปาร์ตแฟนๆหลายคนยกให้เธอเป็นเดอะแบกของโคราชในแมตช์นี้เพราะทำเต็มได้มากที่สุดในทีมซึ่งแอดก็ขอชื่นชมเธอนะครับที่เล่นได้สุดตัวและทำได้ดีเลยทีเดียวเรามาฟังความเห็นของแฟนๆชาวไทยกันเลยครับคนแรกนะครับบอกว่าไมลินเล่นดีมากซื้อมาคุ้มสุดๆถัดมาบอกว่าวันนี้ชีแบกสุดและโดนแกงมากสุดถัดมานะครับบอกว่าใช้งานคุ้มเกินค่าตัวอีกมั้งฮ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเธอมาเพื่อแบกจริงๆถัดมาบอกว่าสงสารเธอโดนตัวเซตแกงหลายลูกถัดมาบอกว่าเธอเล่นได้ดีนะแต่ก็เริ่มโดนจับได้เหมือนกันถัดมาบอกว่าโคตรคุ้มตีคนเดียวเลยจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าตบคมหนักเร็วแต่ระบบทีมยังไม่ค่อยได้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสงสารนะตีคนเดียวเกือบทั้งเซตถัดมาบอกว่าใครว่าไดมอนด์ตำแหน่งบอร์ดโคราชค่อนข้างบอร์ดยิ่งกว่าสงสารปาร์ตแบกเวอร์เวอร์แล้วก็มีแฟนๆนะครับตอบกลับมาว่าหนักกว่าจริงค่ะไม่ค่อยมีใครช่วยปาร์ตได้เลยในเม็ดนี้ถัดมานะครับก็มีการตอบกลับว่าดูแล้วจะร้องไห้เห็นสีหน้านางแล้วคงเหนื่อยสุดๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถ้านางฟิตนะและยืนระยะได้มากกว่านี้ก็น่ากลัวเหมือนกันและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็คอมเมนต์แบบแซวๆมาว่าบอกไมรีนอย่าใส่หมดตัวนะบาดเจ็บเอาไม่คุ้มนะฮ่าฮ่ายังไงนะครับแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้โคราชนะครับคิดว่าโค้ชคงมีการวางแผนและปรับเกมอย่างแน่นอนก็ต้องมาดูกันต่อไปในแมตช์หน้านะครับว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดี